ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับราคาน้ำมันวันนี้ทำไมถึงมีขึ้นและมีลงเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมราคาน้ำมันวันนี้กับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ถึงมีราคาต่างกันแม้จะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยจนบางคนอาจไม่ได้ใส่ใจแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่บ่นเรื่องของราคาน้ำมันที่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนเกิดข้อสงสัยว่าทำไมราคาน้ำมันถึงไม่คงที่การที่ราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้นมาจากหลายปัจจัยแต่จะมาจากปัจจัยใดบ้างไปดูกันครับหาเหตุผลที่ราคาน้ำมันวันนี้มีขึ้นและมีลง 1. ต้นทุนของน้ำมันเชื้อเพลิงราคาของน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้คิดเพียงแค่เฉพาะต้นทุนน้ำมันเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไม่ถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่ประกอบรวมกันหรือเรียกว่าโครงสร้างน้ำมันไม่ว่าจะเป็นค่าแรงพนักงานค่าภาษีต่างๆเงินสมทบจากรัฐบาลค่าขนส่งรวมไปถึงค่าการตลาดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยการกำหนดราคาน้ำมันทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อมีปัจจัยใดที่เปลี่ยนแปลงไปจึงส่งผลให้ราคาน้ำมันวันนี้เปลี่ยนแปลงตาม 2. ราคาน้ำมันโลกราคาน้ำมันโลกมีผลทำให้ราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะในปัจจุบันความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมีอัตราที่สูงขึ้นดังนั้นโรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงจึงเป็นที่จะต้องเพิ่มกำลังการกลั่นให้ได้สูงขึ้นซึ่งการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงให้มาเพียงพอต่อความต้องการจึงเป็นจำเป็นต้องใช้ปัจจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นต้นทุนค่าแรงค่าใช้จ่ายต่างๆจึงเป็นเหตุผลที่ราคาน้ำมันวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 3. ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบโดยตรงสภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นการเกิดพายุหรือวิกฤตทางธรรมชาติครั้งใหญ่ทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการกลั่นน้ำมันซึ่งทำให้ปริมาณการกลั่นน้ำมันนั้นลดลงบวกกับมีการเก็งกำไรน้ำมันเชื้อเพลิงจึงทำให้ราคาน้ำมันไม่คงที่ 4. การเก็งกำไรน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับความสนใจจากนักลงทุนกองทุนบริหารความเสี่ยงและจากหลายๆภาคส่วนเนื่องจากเป็นการซื้อขายแบบตลาดเปิดดังนั้นจึงมีนักลงทุนจำนวนมากที่เห็นความสำคัญมาลงทุนเพื่อเก็งกำไรซึ่งทำให้ราคาของน้ำมันมีความผันผวนมากพอสมควร 5. ภาษีถือเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพอมีการเรียกเก็บภาษีจากหลายส่วนทั้งภาษีสัมภาสมิตภาษีเทศบาลภาษีมูลค่าเพิ่มนอกจากนี้ยังมีในส่วนของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อเสริมและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานซึ่งแน่นอนว่าอัตราภาษีต่างๆที่กล่าวมาล้วนส่งผลกระทบให้ราคาน้ำมันทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะเห็นได้ว่าการที่ราคาน้ำมันวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงแบบขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ผันแปรตามกันทั้งในเรื่องของต้นทุนน้ำมันกระบวนการในการกลั่นจากโรงงานกันกระบวนการในการกลั่นจากโรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงค่าใช้จ่ายในการขนส่งการเก็งกำไรและภาษีน้ำมันต่างๆจึงเป็นคำตอบที่คลายข้อสงสัยว่าทำไมราคาน้ำมันวันนี้ถึงขึ้นและลงอยู่เสมอนั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดตรงไหนผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ